Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพระราชสัปดีที่7เมษายน2022ซีรีส์ในความรักนั้นไม่มีความกลัววันที่1ในความรักนั้นไม่มีความกลัว1ยอห์นบทที่4ข้อ18กล่าวว่าในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ขับไล่ความกลัวออกไปเสียเพราะความกลัวเกี่ยวข้องกับการลงโทษและผู้ที่กลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์ความรักของพระเจ้านั้นไม่มีความกลัวในพระเจ้านั้นไม่มีความกลัวความรักของพระองค์นั้นสมบูรณ์พร้อมความรักของพระองค์นั้นกรุณาความรักของพระองค์เติบโตและไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีเงื่อนไขหรือข้อผูกมัดใดๆเพราะพระเจ้านั้นทรงยิ่งใหญ่ไร้ขอบเขตความรักของพระองค์จึงไม่อาจถูกจำกัดความรักของพระองค์นั้นครบถ้วนและพระองค์จะทรงเติมเราให้สมบูรณ์ในพระคัมภีร์ Amplify หรือฉบับขยายความบอกเราอย่างชัดเจนว่าในความรักนั้นไม่มีความกลัวนั่นคือความหวาดกลัวไม่มีตัวตนอยู่เลยแต่ความรักที่เติบโตสมบูรณ์เต็มที่นั้นขับไล่ความกลัวและร่องรอยทั้งสิ้นของมันให้พ้นไปเพราะความกลัวนำมาซึ่งแนวคิดแห่งการลงโทษและดังนั้นผู้ที่กลัวก็ยังไปไม่ถึงความรักที่เติบโตเต็มที่หรือยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์นั่นเองความรักของพระเจ้าขับไล่ความมืดทุกรูปแบบออกไปความรักของพระองค์จะฉายความสว่างไปยังส่วนที่ลึกที่สุดในหัวใจของเราให้ความรักของพระองค์แทรกซึมลงไปในทุกพื้นที่หัวใจอันแห้งแล้งและแตกสลายความรักของพระเจ้าจะเยียวยารักษาทุกบาดแผลความรักของพระองค์จะปลดปล่อยเราให้มีเสรีความรักของพระองค์จะไม่ทอดทิ้งหรือปล่อยให้เราต้องโดดเดี่ยวความรักของพระองค์จะเติมเราให้เต็มให้เราได้ยอมจำนนต่อความรักของพระองค์ให้ความรักของพระองค์นำหน้าหัวใจของเราในฉบับ New Living Translation กล่าวถึงใน1ยอห์นบทที่4ข้อ18ว่าในความรักเช่นนั้นไม่มีความกลัวอยู่เลยเพราะความรักที่สมบูรณ์ขจัดความกลัวทั้งสิ้นหากเรากลัวก็เป็นความกลัวว่าต้องถูกลงโทษและนี่แสดงให้เห็นว่าเรายังไม่มีประสบการณ์ในความรักอันสมบูรณ์ของพระองค์ความรักของพระเจ้านั้นไร้ขอบเขตและข้อจำกัดใดๆความรักของพระองค์เป็นรักที่ไม่เห็นแก่ตัวให้ความรักของพระเจ้าทำลายทุกโซ่ตรวนจองจำให้ความรักของพระองค์ทำให้ใจเราอิ่มเอิบให้ความรักของพระองค์แทงทะลุในทุกพื้นที่หัวใจของเราให้ความรักของพระคริสต์ทอแสงในทุกพื้นที่ชีวิตของเราความรักของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าสถานการณ์และปัญหาของเราความรักของพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าความบาปการเสพติดพันธนาการและอุปสรรคทั้งปวงที่เราเผชิญอยู่ความรักของพระคริสต์นั้นยิ่งใหญ่กว่ากำแพงใดๆความรักของพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าอาวุธใดๆของศัตรูที่โจมตีชีวิตของเราให้ความรักของพระเจ้า
ทำลายแอกทุกอย่างในชีวิตเราให้ความรักของพระองค์เปิดเผยให้เราเห็นกับดักและบ่วงร้าวของมารความรักของพระองค์นั้นมีฤทธิ์อำนาจเหนือความบาปของเราความรักของพระองค์นั้นมีพลังมากกว่าพันธนาการใดๆความรักของพระเจ้าเยียวยารักษาฟื้นฟูและปลดปล่อยเราให้เป็นไทยเมื่อเรายอมจำนนต่อพระคริสต์และยอมให้ความรักของพระองค์เข้ามาทำลายวงเวียนความบาปทั้งสิ้นในชีวิตเราก็จะได้รับชัยชนะร่วมกับพระองค์เพราะความรักของพระเจ้าไม่เคยและไม่มีวันพ่ายแพ้ให้วันนี้ความรักของพระเจ้าได้ปลดปล่อยเราจากภาระพันธนาการและปัญหาในอดีตที่ทวงรั้งชีวิตของเราให้ความรักของพระองค์ได้ยกชูเราขึ้นจากหลุมแห่งความบาปและการฟ้องผิดให้ความรักของพระองค์ได้ทำลายทุกความกังวลใจและสิ่งที่ทวงรั้งให้ความรักของพระเจ้าได้ปลดปล่อยเราจากการฟ้องผิดความอับอายความพ่ายแพ้และบาดแผลในอดีตความรักของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งและพระองค์จะนำหน้าเราจงยอมให้ความรักของพระองค์นำหน้าเราไปใน2ทิโมธีบทที่1ข้อ7กล่าวว่าเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขาดกลัวแก่เราแต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพความรักและการบังคับตนเองแก่เราสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีเรื่องใดที่เราต่อสู้และพ่ายแพ้อยู่บ่อยครั้งมีปัญหาหรือความบาปใดที่เราจมอยู่เป็นเวลานานจนไม่กล้าที่จะสู้กับมันแล้วขอความรักของพระเจ้าเข้ามาปลดปล่อยโซ่ตรวนและพันธนาการในชีวิตของเราให้เรามาอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งเราสรรเสริญพระเจ้าผู้เป็นความรักยิ่งใหญ่เป็นความรักมั่นคงผู้ทรงเหมือนเดิมทั้งวันนี้วันนี้และสืบไปเรารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจสุดกำลังและสุดความคิดของเราขอพระองค์ประทานความรักของพระองค์มายังชีวิตของเราขอนำหน้าเราด้วยความรักให้ความรักของพระองค์โอบล้อมเราและปลดปล่อยเราจากพันธนาการทั้งสิ้นให้เราเห็นโซ่ตรวนและอุปสรรคต่างๆพังทลายลงเมื่ออยู่ต่อหน้าความรักของพระองค์เราขอเดินติดตามความรักของพระองค์และใช้ชีวิตอยู่ในความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน